ในขณะที่อาจารย์โฮสได้แบ่งปันเนี่ยผมพระเจ้าก็ได้นําผมไปเปิดพระคัมภีร์ตอนหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยผมอ่านเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่คือไม่เข้าใจในสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในเลยหลายปีไม่เคยเข้าใจแต่พออาจารย์โฮสได้แบ่งปันเรื่องเนี้ยแล้วผมอ่านอีกครั้งอ่ะมันกลับเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับในพระธรรมโรมบทที่7นะครับข้อที่4เป็นต้นมาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วพี่น้องอาจจะงงนะครับหลายคนอาจจะงงมันขัดแย้งเมื่อเราอ่านแล้วมันรู้สึกขัดแย้งจริงๆมันไม่ขัดแย้งหรอกถ้าพระคัมภีร์ขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่พระคัมภีร์ขัดแย้งก็คือหมายความว่าเรายังไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงเนาะนะครับประเด็นนี้นะครับผมจะอ่านในเวอร์ชันอมตะธรรมนะครับจริงๆแล้วในบทที่7ทั้งบทเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเขาได้พูดถึงอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการแต่งงานใช่ไหมครับพูดถึงบทบัญญัติก่อนว่าบทบัญญัติมีอำนาจเหนือมนุษย์ถ้าในขณะมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้ามนุษย์นั้นตายแล้วบทบัญญัติจะไม่มีฤทธิ์เดชเลยนะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลจู่หัวมาเลยว่าบทบัญญัติจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อคนนั้นยังมีชีวิตอยู่บทธรรมบัญญัติจึงมีอำนาจควบคุมชีวิตของเขาแต่ถ้าคนนั้นตายแล้วธรรมบัญญัติไม่มีฤทธิ์เดชและไม่มีอำนาจควบคุมเขาได้แล้วอาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องของอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างเรื่องของการแต่งงานใช่ไหมครับถ้าสามีกับภรรยาแต่งงานกันภรรยาถ้าไปมีชู้หรือมีคนอื่นในขณะที่สามีมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีเนี่ยหมายถึงผู้ที่ควบคุมและผู้ปกครองภรรยาอาจารย์โปรการอธิบายนี้ว่าสามีเนี่ยมีสิทธิอำนาจในการปกคุมภรรยาเป็นผู้นำครอบครัวและมีสิทธิอำนาจเหนือตัวภรรยาเป็นผู้ดูแลอาจารย์โปรการเปรียบเทียบว่าบทบัญญัติก็เหมือนสามีนั่นแหละนะครับถ้าเราเป็นภรรยาเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยนะจะไปมีคนอื่นได้เนี่ยนะครับด้วยกรณีเดียวคือสามีตายนั้นภรรยาจะมีคนอื่นไม่ได้จะมีแต่งงานใหม่ไม่ได้ถ้าสามีไม่ตายก่อนมันหมายความว่ายังไงทำไมถึงอาจารย์เปาโลถึงยกตัวอย่างตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าบทบัญญัติไม่ตายจากชีวิตเราก็ยังถูกควบคุมตรงนั้นอยู่ด้วยบทบัญญัติและธรรมบัญญัติอยู่แต่ถ้าเราตายจากบทบัญญัติแล้วคือตายจากสามีคนเดิมแล้วเราจึงไปพบสามีคนใหม่คือพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดังนั้นอะไรล่ะที่เราจะต้องตายตรงนี้มันสำคัญมากเลยนะครับข้อที่4นะครับพี่น้องดูไปนะครับบอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเองขออภัยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าท่านเองก็ตายจากบทบัญญัติแล้วทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะเป็นของอีกผู้หนึ่งคือเป็นของพระองค์ผู้ทรงเป็นขึ้นจากตายเพื่อเราจะเกิดผลถวายแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนบอกว่าถ้าเราตายจากบาปเราก็เป็นของพระคริสต์แน่นอนขออภัยถ้าเราตายจากบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติเราก็เป็นของพระคริสต์แต่ถ้าเรายังไม่ตายจากบทบัญญัติเราก็ยังไม่สามารถเป็นของพระเยซูคริสต์ได้อย่างครบบริบูรณ์ครบถ้วนนะครับประเด็นเนี้ยสำคัญมากนะครับอาจารย์เปาโลย้ำว่าเราควรจะตายต่อธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติลักษณะธรรมบัญญัติที่ชัดเจนคือการควบคุมและควบคุมความคิดควบคุมจิตใจนะครับธรรมบัญญัติจะควบคุมความเชื่อความคิดจิตใจและร่างกายเราฟังอีกครั้งหนึ่งธรรมบัญญัติมีฤทธิ์ในการควบคุมความเชื่อความคิดจิตใจนะครับและพฤติกรรมทางกายของเรานี่คือธรรมบัญญัติมีฤทธิ์เดชตรงนี้ดังนั้นถ้าเรายังไม่ให้ธรรมบัญญัติตายจากชีวิตของเรามันก็ยังมีฤทธิ์ในการควบคุมความคิดและความเชื่อเราอยู่ดังนั้นจะบอกว่าเราต้องตายต่ออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นกฎของโมเสสเสมอไปแต่อะไรก็ตามที่มันควบคุมความคิดของเราที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าฟังดีนะอะไรก็ตามที่ควบคุมความคิดชีวิตของเราที่ไม่ได้มาจากการเปิดเผยสำแดงนั่นก็หมายถึงลักษณะไม่ต่างจากธรรมบัญญัติคือมันมีอำนาจในการควบคุมเราเพราะว่าอาณาจักรมีแค่2อาณาจักรคืออาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของมารอาณาจักรของโลกอยู่ภายใต้อาณาจักรของมารถูกไหมครับดังนั้นอะไรล่ะที่เราควบคุมความคิดของเราถ้าไม่ใช่การสำแดงของพระเจ้านั่นแสดงว่ามันก็เป็นการสำแดงของมารวิธีคิดของมาร
มารอยู่เบื้องหลังธรรมบัญญัติในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนะครับไม่ใช่อดีตนะอดีตพระเจ้านะแต่ปัจจุบันเนี้ยมารอยู่เบื้องหลังธรรมบัญญัติเพราะบทบัญญัติถูกยกเลิกเป็นโมฆะแต่มารมันหยิบธรรมบัญญัติที่ถูกยกเลิกมาใช้เป็นเครื่องมือดังนั้นมารจึงอยู่เบื้องหลังที่จะใช้บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆวิธีคิดต่างๆแบบโลกที่ไม่ได้มาจากการสำแดงพระเจ้าควบคุมความคิดจิตใจและการกระทำของเราทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นอาจารย์บอกให้เราตายจากสิ่งนี้ซะอะไรล่ะคือสิ่งที่ต้องตายพูดง่ายๆคือว่าตายจากทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากการนำและการสำแดงจากพระเจ้าอันนี้ง่ายสุดละเราไม่ต้องไปแสวงหาเราจะต้องตายจากเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปแสวงหาเราจะต้องตายจากเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะว่าง่ายๆคือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเราต้องตายจากสิ่งนั้นทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่ได้มาจากการสำแดงจากพระเจ้าหรือไม่ได้มาจากพระเจ้านั่นคือมาจากมารไงนั่นคือมาจากมารทั้งสิ้นวิธีคิดตรรกะไอเดียหรือแผนการหรือระบบหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีผลที่จะควบคุมความคิดและจิตใจและความเชื่อเรานะครับพระมีบอกว่าให้เราตายเพื่อเราจะเป็นของอีกผู้หนึ่งคือของพระคิดนะครับเพื่อเราจะเกิดผลแบบที่พระเยซูเกิดผลเพื่อจะให้พระเยซูเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราเพื่อพระเยซูจะควบคุมและครอบครองชีวิตของเราได้ทั้งหมดการถวายตัวในภาพที่ได้เห็นหรือในภาพที่เราถวายคือถวายให้ทั้งหมดเป็นของพระเยซูเพื่อพระเยซูจะกล้าที่จะหยิบของนั้นมาใช้แต่ถ้าถวายบางส่วนพระเยซูก็อาจจะไม่ได้กล้าใช้ทั้งหมดชีวิตของเราต้องยอมตายจากสิ่งเดิมคือการควบคุมตัวเองคือการให้ยอมให้อะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าควบคุมความคิดต้องยอมตายจากสิ่งนั้นทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้พระเยซูได้ครอบครองและเมื่อนั้นพระองค์ก็จะเปิดเผยสำแดงในสิ่งที่ใหม่อย่างที่อาจารย์โฮสต์ได้แบ่งปันเนี่ยก็คือว่าทำไมเราไม่รับการเปิดเผยสำแดงในสิ่งที่ลึกขึ้นในรายละเอียดที่มากขึ้นเพราะว่าสิ่งเดิมยังไม่ตายหรือเปล่าระบบเดิมวิธีคิดแบบเดิมตรรกะแบบเดิมวิธีการแบบเดิมแผนการแบบเดิมยังไม่ตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายพระองค์ก็ไม่เปิดเผยแต่พระองค์จะเปิดเผยบางอย่างในสิ่งที่เราตายแต่บางเรื่องที่เรายังไม่ตายพระองค์ก็ไม่เปิดเผยเพราะเรายังยึดระบบเดิมอยู่นะครับดังนั้นพระเจ้าหนุนใจให้เราตายจากทุกอย่างที่ควบคุมความคิดของเราอยู่ที่เราเชื่ออยู่ควบคุมความเชื่อของเราอยู่ข้อที่5นะครับบอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราถูกวิสัยบาปควบคุมอยู่จึงถูกบทบัญญัติกระตุ้นตัณหาชั่วให้ออกฤทธิ์ในกายของเราเพื่อให้เราเกิดผลอันนำไปสู่ความตายพี่น้องเคยอ่านว่ามีตอนนี้ไหมแล้วท่านงงไหมข้อที่5เนี่ยนะอีกครั้งนะครับบอกว่าเพราะเมื่อก่อนเราถูกวิสัยบาปหรือเวอร์ชัน2011ใช้คำว่าเนื้อหนังนะครับบางฉบับใช้คำว่าเนื้อหนังบางฉบับใช้คำว่าวิสัยบาปเมื่อก่อนเราถูกวิสัยบาปหรือเนื้อหนังควบคุมอยู่จึงถูกบทบัญญัติกระตุ้นตัณหาชั่วให้ออกฤทธิ์ในกายของเราเพื่อให้เกิดผลอันนำไปสู่ความตายประเด็นเนี้ยถ้าเราฟังผิวเผินเนี่ยพี่น้องอาจจะงงว่าอ้าวอดีตเราอยู่ในวิสัยบาปเราถูกบาปควบคุมใช่ไหมครับเราถูกบาปเราถูกเนื้อหนังควบคุมอ้าวแล้วทำไมบทบัญญัติจึงมากระตุ้นทำให้ตัณหาบาปหรือตัณหาชั่วออกฤทธิ์มีอำนาจต่อร่างกายเราได้ล่ะก็ไหนว่าในอดีตบทบัญญัติมาจากพระเจ้าไม่ใช่เหรอดูเหมือนขัดแย้งไหมพี่น้องธรรมบัญญัติจริงๆมาจากพระเจ้านะครับในสมัยโมเสสพระเจ้าเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัติมาให้แต่ทำไมพระบิดาบอกว่าเมื่อเราอยู่นิสัยบาปเราถูกควบคุมโดยบาปแล้วเราจึงถูกบทบัญญัติกระตุ้นตัณหาชั่วให้ออกฤทธิ์นั่นแสดงว่าอ้าวอย่างนี้เราก็อ่านบทบัญญัติยิ่งอ่านบทบัญญัติตัณหาชั่วยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหรอแทนที่เราจะเกรงกลัวบาปมากขึ้นมากขึ้นทำไมมันถูกกระตุ้นให้ตัณหาชั่วมีมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญพระเจ้าให้ความเข้าใจกับผมเปิดเผยสำแดงในสิ่งนี้พี่น้องอดีตเนี่ยเราเป็นทาสของบาปแล้วถูกควบคุมโดยบาปเราจึงทำตามวิถีบาปวิถีของเนื้อหนังพระมีใช้คำว่าวิสัยบาปวิสัยบาปเกิดขึ้นจากการถูกควบคุมด้วยความการถูกควบคุมความคิดด้วยเนื้อหนังหรือด้วยวิถีของมารซาตานมันจึงเมื่อเราถูกสิ่งนั้นครอบงำความคิดของมารครอบงำความคิดของเราครอบงำความเชื่อของเราเป็นไงครับเราจึงอยู่ใต้อำนาจความเชื่อของเราจึงอยู่ใต้อำนาจของซาตานของบาปของเนื้อหนังใช่ไหมครับแล้วทำไมบทบัญญัติ
พระคัมภีร์ถึงบอกว่าบทบัญญัติกระตุ้นให้ตัณหาชั่วออกฤทธิ์ซึ่งนําไปสู่ความตายผมอยากอธิบายว่าจริงๆแล้วบทบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นบริสุทธิ์มากในสมัยโมเสสมาจากพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการที่จะควบคุมและเขาเรียกว่าชี้ให้คนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในสมัยอดีตในสมัยโมเสสบทบัญญัติมีหน้าที่ในการที่จะชี้ให้คนรู้ว่าอะไรเป็นบาปและอะไรไม่ใช่บาปในอดีตนะครับที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเราเชื่อในบทบัญญัติและเราทำตามบทบัญญัติปุ๊บเราก็เหมือนกับถูกบทบัญญัติครอบเนื้อหนังที่อยู่ภายในหรือความคิดของเราที่อยู่ภายใต้วิสัยบาปมันจึงถูกครอบด้วยกรงขังมันเหมือนถูกครอบแล้วความคิดของเราไม่ถูกเปลี่ยนพี่น้องพอเข้าใจไหมเมื่อไม่ถูกเปลี่ยนแต่ถูกบังคับอ่ะมันเหมือนมีแรงกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในที่อยากจะออกจากกรอบอ่ะพี่น้องเคยถ้าใครมีลูกจะรู้เลยว่าทำไมเรายิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุแล้วบอกอย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่ดีมันยิ่งทำนี่แหละคือคำตอบนี่แหละคือคำตอบบอกลูกอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีเดี๋ยวจะตกลงมาเดี๋ยวจะบาดเจ็บอย่ากินนะแบบนี้แต่พอเราเอากฎไปให้เอาการควบคุมไปให้อะไรเกิดขึ้นครับเหมือนยิ่งยุใช่ไหมมันเป็นภาพเดียวกับอะไรครับภาพเดียวกับเอวาที่ถูกล่อลวงโดยงูหรือซาตานนั่นแหละใช่ไหมครับคือซาตานเนี่ยครอบงำความคิดของเอวานะด้วยความคิดของมาซาตานใช้คำโกหกหลอกลวงเอวาว่าอย่ากินผลไม้ขอไปให้กินผลไม้เลยเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันจะทำให้หูตาสว่างแบบพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรชั่วเอาล่ะสิเมื่องูได้พูดแบบนี้ตอนแรกเอวาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าผลไม้น่ากินแต่เมื่อถูกความคิดของความอยากรู้อยากเห็นเห็นไหมแสดงว่าวิสัยภายในของเราที่เป็นบาปเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาจากกฎธรรมบัญญัติเมื่อมีอะไรมาครอบปุ๊บมันจะกระตุ้นทีเลยเหมือนถ้าเราไปที่ไหนแล้วบอกว่าเห็นสนามหญ้าอย่าเดินผ่านโอ้โหเป็นไงครับไอคนที่ไม่เดินผ่านก็มีนะแต่ไอคนที่ท้าทายมันก็อยากจะลองจริงๆนะครับหรือบางไปเจอของบางอย่างที่เขียนว่าห้ามจับมันท้าทายจะไม่อยากจะจับจริงๆเลยหรือเด็กนักเรียนว่าอย่าโดดเรียนนะนะฮะเดี๋ยวครูจะว่าเดี๋ยวอย่าไปที่นู่นอย่าไปที่นี่นะมันจะไม่ดีโอ้โหยิ่งห้ามยิ่งยุอย่าเสพนะยาเสพติดมันไม่มีดีเป็นกฎห้ามใช่ไหมยาเสพติดยาเสพนะยาเสพติดอะยาดูดนะบุหรี่มันไม่ดีสุดท้ายเป็นไงครับยิ่งห้ามเป็นไงยิ่งกระตุ้นเนื้อหนังภายในทำให้เกิดความอยากเนี่ยแหละพระคัมภีร์ตอนนี้ก็จะบอกว่าบางอย่างที่เรายังไม่ตายบางอย่างที่จะเป็นวิสัยบาปที่มาจากมารซาตานถ้ามันไม่ตายเนี่ยแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยการควบคุมหรือกดบางสิ่งบางอย่างหรือกดธรรมบัญญัติเนี่ยนะครับเมื่อมาถูกควบคุมปุ๊บมันจะมีแรงกระตุ้นที่ทำให้อยากรู้อยากเห็นอยากทำนะครับและแสดงฤทธิ์อำนาจของวิสัยบาปขึ้นมาเราเรียกว่าตัณหาชั่วที่แสดงออกมาเป็นการกระทำภายนอกซึ่งมีผลนำไปสู่ความตายฝ่ายร่างกายนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับข้อที่6บอกว่าแต่บัดนี้โดยการตายต่อสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยผูกมัดเราเราก็ได้รับการปลดปล่อยจากบทบัญญัติแล้วเพื่อรับใช้ตามแนวทางใหม่คือตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามแนวทางเดิมคือตามบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรย้ำอีกครั้งว่าบทบัญญัติตอนนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงกฎของโมเสสเสมอไปแต่อาจหมายถึงกฎบางอย่างการควบคุมบางอย่างที่พยายามควบคุมความเชื่อเราความคิดของเราหรือเราไปควบคุมไปบงการความคิดหรือควบคุมความเชื่อคนอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นการเดินในจากพระเจ้าเราจึงไม่ปรารถนาอยากจะไปควบคุมใครถ้าคนนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะยิ่งควบคุมยิ่งอยากทำอ่ะถ้าคนนั้นยังมีวิสัยบาปอยากรู้อยากเห็นเป็นยังไงใช่ไหมฮะอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากอะไรหมดดังนั้นวิธีคิดหรือวิธีการควบคุมต่างๆที่เราควบคุมคนอื่นมันไม่ได้เป็นผลดีที่จะทำให้เขาปลอดภัยหรือให้เขาบริสุทธิ์หรือปลอดมีชัยชนะยิ่งเราควบคุมยิ่งเราควบคุมคนอื่นควบคุมความคิดหรือยอมให้อะไรมาควบคุมความคิดของเรามันก็เหมือนกับการที่เราตกเป็นทาสสิ่งนั้นและเนื้อหนังภายในนะครับ
มันก็ถูกกระตุ้นตัณหาภายในก็จะถูกกระตุ้นออกมาให้ทําบาปให้ทําบาปทําในสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าสิ่งที่ไม่ใช่เสียงของพระเจ้าดังนั้นแต่บัดนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ใต้กฎบัญญัติเราไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งใดเลยเรามีเสรีภาพแล้วตั้งแต่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนและเราเชื่อในการตายบนไม้เขนของพระเยซูเราจึงหลุดพ้นจากการเป็นทาสของทุกสิ่งเลยทาสของการควบคุมทุกอย่างเราจึงมีเสรีภาพและหลักฐานที่ยืนยันว่าเรามีเสรีภาพคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีเสรีภาพเราจึงมีเสรีภาพดังนั้นเมื่อพระเยซูสุดอยู่ในเราเป็นพระเจ้าแห่งเสรีภาพเราจึงมีเสรีภาพและลักษณะของคนที่มีเสรีภาพคือจะไม่อยากถูกควบคุมเมื่อไหร่ที่ถูกควบคุมปุ๊บเขาจะไม่อยากอยู่เขาจะไม่อยากทำเขาจะไม่อยากเดินนี่ลักษณะที่เหมือนกระตุ้นไหมมันเหมือนกระตุ้นนะเราเนี่ยขึ้นเนี่ยจากพระเจ้าเนี่ยแล้วเรามีเสรีภาพใครลองบังคับพี่น้องสิพี่น้องจะรู้สึกเฟลทันทีเลยรู้สึกเสียความรู้สึกทันทีเลยรู้สึกขาดสันติสุขทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีเสรีภาพแต่เราถูกควบคุมมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเราไงใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราถูกควบคุมเองครับเนื้อหนังอยู่ภายในอะไรเกิดขึ้นครับเนื้อหนังที่อยู่ภายในทุกคนมีนะกระตุ้นทำให้เราคิดลบล่ะตำหนิล่ะวิพากษ์วิจารณ์ล่ะโจมตีล่ะอันง่ายๆเลยใช่ไหมเราคิดลบกับคนอื่นล่ะจริงไม่จริงอ่ะถูกไหมฮะรู้สิเนี่ยทำไมคนนี้มาควบคุมฉันถ้าเป็นสบนะถ้าอยู่ในโบสถ์เป็นสบที่มีถ้าเราเคลื่อนโดยพระเยซูสมมติว่าผมแล้วกันสบควบคุมสมาชิกว่าพี่น้องต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะพี่น้องที่ได้รับเสรีภาพในโบสถ์พี่น้องจะรู้สึกแบบสะกิดใจนาทีเลยและเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่และบางอย่างเนื้อหนังในเขาก็จะเริ่มมีอำนาจหรือเขาเรียกว่าสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาเนื้อหนังทำไงครับโอ้อาจารย์ทำไมเทศนาปาวต่อปาวว่าเรามีศิลปะยังใช้นุ้นใช้กฎโบสถ์มาควบคุมมาสั่งการเหมือนเป็นผู้นำเผด็จการเห็นไหมเนี่ยแหละคือสิ่งที่มาซาตานพยายามควบคุมเราจากสิ่งเหล่านี้เพื่อกระตุ้นเนื้อหนังแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคธรรมบัญญัติแล้วไงเราจึงไม่ถูกควบคุมด้วยธรรมบัญญัติแต่บางอย่างมันก็ใช้วิธีการเดียวแบบธรรมบัญญัติในการควบคุมเราโดยเฉพาะการควบคุมความเชื่อควบคุมความคิดควบคุมจิตใจนะครับเพื่อให้เราทำตามเนื้อหนังนะครับดังนั้นวันนี้เราได้รับการปลดปล่อยเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีแนวทางใหม่ดังนั้นวันนี้เรามีแนวทางใหม่แล้วออกจากแนวทางเก่าแนวทางที่ถูกควบคุมแนวทางหรือวิธีคิดเดิมเนี่ยเราออกมาแล้วถ้าเราตายแล้วนะวิธีคิดแบบเดิมเราตายหมดดังนั้นแนวทางใหม่วิธีใหม่คือการที่เราต้องเดินตามพระวิญญาณไม่ใช่เดินตามวิธีการแบบเก่าวิธีคิดแบบเก่าตรรกะแบบเก่าเหตุผลแบบเก่าความคิดความรู้แบบเก่าวิถีชีวิตแบบเก่านี่แหละครับทางใหม่คือทางของพระวิญญาณสุดที่พระองค์ให้เสรีภาพกับเราและเพื่อให้เราตามพระองค์นะอย่างมีเสรีภาพไม่ใช่ให้เสรีภาพแล้วก็ให้เราใช้เสรีภาพตามอำเภอใจไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเสรีภาพพระเยซูคริสต์ให้เสรีภาพกับเราเพื่อเราจะตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามความคิดโลกนี้หรือเนื้อหนังนะครับแต่เผอิญพระองค์ไม่บังคับแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องดังนั้นวิธีการและการเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันทำให้เราได้รับเสรีภาพและมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังและมีชัยชนะเหนือวิสัยบาปของเราด้วยเพราะเป็นไงครับพระวิญญาณเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้เรามีกำลังมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นจะถูกปราบให้และถูกทำลายให้ตายไปจากชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญเรามาดูข้อ7นะครับถ้าเช่นนี้เราจะว่าอย่างไรบทบัญญัติคือบาปหรือไม่ใช่แน่นอนอันที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะบทบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรคือบาปเพราะถ้าบทบัญญัติไม่ได้กล่าวว่าอย่าโลภข้าพเจ้าคงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่บาปฉวยโอกาสจากบทบัญญัติมาก่อความโลภทุกชนิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะถ้าไม่มีบทบัญญัติบาปก็ตายแล้วโอเคอาจารย์เปาโลบอกสอนแบบว่าธรรมบัญญัติหรือบทบัญญัติไม่ใช่บาปธรรมบัญญัติมาจากพระเจ้าฟังดีนะครับฟังดีนะครับธรรมบัญญัติมาจากพระเจ้านะในสมัยโมเสสไปรับจากพระเจ้า
มาเพื่อจะให้เป็นกฎเกณฑ์แก่อิสราเอลดังนั้นธรรมบัญญัติจึงมาจากพระเจ้าและบริสุทธิ์เป็นมาตรฐานของพระเจ้าที่เพอร์เฟกต์มากเลยเพื่อให้มนุษย์มาทำตามโอเคธรรมบัญญัติบริสุทธิ์แต่มนุษย์ไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติมีหน้าที่ชี้ให้รู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือไม่บาปฟังงี้นะครับบทบัญญัติทำให้เรารู้ว่าอะไรคือบาป อะไรไม่ใช่บาปแต่บทบัญญัติไม่ได้บอกวิธีการแก้ไขบาปไว้ขออภัยบทบัญญัติไม่ได้มีความสามารถที่จะทำลายความบาปบทบัญญัติธรรมบัญญัติบอกแค่ว่าอะไรคือบาปและไม่บาปแต่บทบัญญัติไม่ได้จัดการหรือทำลายความบาปได้เหมือนศาสนาเนี่ยกฎศาสนายิ่งปฏิบัติยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่ศาสนาเปลี่ยนบาปได้ไหมก็คือยกโทษบาปได้ไหมไม่ได้บทบัญญัติเช่นเดียวกันบทบัญญัติไม่สามารถทำให้เราพ้นจากบาปได้เพราะว่าบทบัญญัติออกถูกออกแบบไว้ในช่วงเวลาของโมเสสเพื่อจะให้คนเหล่านั้นถูกคุมขังไว้เพื่อให้เขาอยู่ในกรอบเพื่อจะรอพระเยซูคริสต์มาปลดปล่อยเขาจากบาปก็การอธิบายว่าธรรมบัญญัติเนี่ยไม่ใช่บาปนะครับอย่าเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเป็นบาปธรรมบัญญัติมาจากพระเจ้าแต่ทำไมคนที่ทำตามธรรมบัญญัติถึงอยู่ใต้บาปเพราะธรรมบัญญัติชี้ให้เห็นว่าอะไรคือบาปและไม่บาปเมื่อคนทำไม่ได้เขาจึงถูกอำนาจบาปควบคุมไว้นะฮะพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับข้อที่9บอกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยไม่มีบทบัญญัติแต่พอมีบทบัญญัติบาปก็มีชีวิตขึ้นมาและข้าพเจ้าก็ตายนะครับข้อที่10บอกว่าข้าพเจ้าพบว่าบทบัญญัตินั่นเองที่มุ่งหมายให้นำชีวิตมาให้นำชีวิตมาแท้จริงกลับนำความตายมาเพราะบาปฉวยโอกาสจากบทบัญญัติมาล่อลวงข้าพเจ้าและบาปทำให้ข้าพเจ้าตายโดยทางบทบัญญัตินั้นดังนั้นบทบัญญัติจึงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและดีงามโอเคนั้นอธิบายให้ชัดเจนคือว่าธรรมบัญญัติและบทบัญญัติของโมเสสไม่ใช่บาปบริสุทธิ์แต่เมื่อคนพยายามทำตามกฎธรรมบัญญัติปุ๊บคนอ่อนแอใช่ไหมเขาทำตามกฎไม่ได้เมื่อทำตามไม่ได้น่ะบาปจึงฉวยโอกาสนั้นน่ะนะครับปรักปรำเขาและทำให้เขารู้สึกว่าฟ้องผิดและทำในสิ่งนั้นไม่ได้ตกมาตรฐานนะครับและบาปก็นำไปสู่ความตายบทบัญญัติมีหน้าที่บอกได้อย่างเดียวบอกอย่างเดียวคืออะไรบาปอะไรไม่บาปแต่ผู้ที่จะยกบาปคือพระเยซูคริสต์ผู้ที่แก้ไขบาปคือพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะฮะดังนั้นพระวจนะตอนนี้เราจะบอกว่าถ้าวันนี้เรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนกฎบัญญัติหรือธรรมบัญญัติหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการควบคุมแบบเดียวกับธรรมบัญญัตินั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้เราถูกกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเนื้อหนังออกมานะครับถ้าวันนี้เรามีความคิดและความเชื่อและความเชื่อของเราได้เชื่อในสิ่งที่เป็นการเปิดเผยสำแดงรับแต่การเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสำแดงเชื่อในเสียงเชื่อในอะไรต่างๆที่มาจากพระเจ้าเราก็มีชัยชนะเหนือการควบคุมทุกชนิดการควบคุมทุกอย่างนะครับการควบคุมทุกรูปแบบแต่ถ้าความคิดของเรายอมให้อะไรมาควบคุมนะครับความเชื่อของเราไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบหรือตรรกะอะไรต่างๆมากมายวิธีคิดหรืออะไรประสบการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยมันคือกรอบที่จะมาควบคุมเราเมื่อควบคุมเราปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับเราก็ตกเป็นทาสเมื่อตกเป็นทาสบางทีการเปิดเผยสำแดงที่สดใหม่เข้ามาเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะยังมีวิธีคิดยังมีระบบเดิมและมีตรรกะแบบเดิมสิ่งเหล่านี้มันต่อสู้กับการเปิดเผยสำแดงนะมันต่อสู้กับการเปิดเผยสำแดงแบบใหม่นะครับที่มาจากพระเจ้าเนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าได้สำแดงกับผมเมื่อตอนที่อาจารย์โฮสต์ได้แบ่งปันนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงเน้นย้ำมาให้เราตายจากบทบัญญัติหรือและลักษณะต่างๆที่มีลักษณะที่คล้ายกับบทบัญญัติคือการควบคุมความเชื่อเราความคิดของเราอย่าให้อะไรมาควบคุมความคิดของเราอย่าให้อะไรมาควบคุมความเชื่อของเราเพราะสิ่งนั้นจะทำให้เราตกเป็นทาสแล้วเมื่อเราเป็นทาสปุ๊บเนื้อหนังใช่ไหมครับมันก็จะมีฤทธิ์
ขึ้นมาและทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระทัยพระเจ้าแต่วิธีการคือให้เรายอมให้ความจริงของพระเจ้าครอบครองความคิดยอมให้การสำแดงของพระเจ้าครอบครองความคิดของเรานะครับเมื่อเราให้การสำแดงของพระเจ้าครอบครองความคิดของเราเราก็มีชัยชนะเหนือวิสัยบาปเหนือเนื้อหนังนะครับดังนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เราตามพระวิญญาณเมื่อเราตามพระวิญญาณเราก็จะมีเสรีภาพเราจะไม่ตอบสนองต่อเนื้อหนังแต่เมื่อไหร่ที่ความคิดของเราถูกระบบของเนื้อหนังควบคุมความคิดจิตใจเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับจากพระวจนะตอนนี้ที่พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงนะครับขอบคุณพระเจ้าย้ำอีกครั้งนะครับบทบัญญัติธรรมบัญญัติไม่ใช่บาปเพราะมาจากพระเจ้านะครับในสมัยอดีตนะครับแต่ว่าบาปฉวยโอกาสเมื่อคนทำตามบทบัญญัติไม่ได้ซ้ำเติมเขาทำให้เขาฟ้องผิดทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ใต้อำนาจของบาปและเป็นไงครับก็นำไปสู่ความตายนำไปสู่การงานของเนื้อหนังนะครับบาปธรรมบัญญัติไม่ได้มีความสามารถในการแก้ไขบาปธรรมบัญญัติมีหน้าที่เพียงแค่ชี้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดใช่ไหมฮะนี่คือหน้าที่ของธรรมบัญญัติที่พระเจ้าให้กับโมเสสในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเพียงแค่เราเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ได้ไงอะไรถูกอะไรผิดเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกอะไรผิดในเมื่อเราไม่ยึดกฎบัญญัติก็สิ่งที่พระวิญญาณได้สำแดงแก่เรานั่นแหละผ่านทางพระวจนะบ้างผ่านทางนิมิตผ่านทางการสำแดงในรูปแบบต่างๆบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่พระวิญญาณสำแดงน่ะคือสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับส่วนอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากการสำแดงไม่ได้มาจากการนำนั่นคือสิ่งที่เป็นบาปทั้งสิ้นบาปเพราะบาปมันบาปรากศัพท์คือการพลาดเป้าใช่ไหมคือการทำตามมาตรฐานไม่ได้บทบัญญัติไม่ได้หรือแปลงง่ายๆคือบาปก็คือการไม่สามารถทำตามการสำแดงของพระเจ้าอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถทำตามการสำแดงการหรือเสียงของพระเจ้าได้นั่นคือบาปรากศัพท์แบบเดียวกันแต่การตีความมันอาจจะตีความได้ไม่ตรงประเด็นเพราะว่าเขาหมายถึงว่าการพลาดจากเป้านั่นคือการทำตามมาตรฐานของพระเจ้าบทบัญญัติของพระเจ้าไงแต่บาปในปัจจุบันนี้มันก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ทำตามการสำแดงหรือทำตามเสียงของพระเจ้าดังนั้นให้เราเคลื่อนไปตามการสำแดงเสียงและการเปิดเผยจากพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าและตายต่อสิ่งเก่าที่ถ่วงรั้งเราเอเมนขอบคุณพระเจ้า